สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณมาโอ้โหนั่งสถางเลยครูบ่าวบอกเมื่อกี้นั่งสถางเลยแย่แย่ข่าวดีสำหรับผู้ที่แบบขับขี่รถประเภทเพราะตอนนี้นะคะเขาก็มีการเปิดให้สอบใบขับขี่ในวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วคือมันเป็นปัญหาโดยตลอดเลยนะครับว่าแบบว่ากรมการขนส่งทางบกไม่ว่าจะเป็นประจำจังหวัดอะไรหรือเขตไหนก็ตามเนี่ยเปิดแค่จันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นก็ส่งผลทำให้คนทำงานเนี่ยจำเป็นต้องลางานหนึ่งวันลางานแล้วแบบว่าบางทีเขาจะเก็บไว้ลาสงกรานต์เวลาแบบปีใหม่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะกลายเป็นว่าก็ต้องหาเวลามาแบบมาทำใบขับขี่แล้วบางทีวันหนึ่งก็ยังไม่เสร็จก็มีแล้วคนเยอะมากเราคิดดูบางคนที่สอบไม่ผ่านก็ต้องลาอีกวันเพื่อไปสอบซ่อม3วัน3วันเลยเหรอพี่นี่แหละอะไรอ่ะเชยมากเลยตกด่านเดิมตลอดเลยด่านอะไรรู้ป่ะด่านอะไรด่านถอยเข้าซองอ๋อเทียบจอดให้จอดตรงเส้นใช่ไหมคือจะเล่าก่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณแบบเกือบ10ปีที่แล้วไปสอบครั้งแรกก็3รอบผ่านเพราะว่าพลาดตรงนี้แหละครั้งแรกคือไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็เอ้าเขาบอกว่าเลยมาแล้วก็เอ้าคือไม่ทันรู้เลยว่านี่คือด่านไม่รู้ว่าต้องเหยียบเส้นไม่รู้เลยว่านี่คือที่จุดทดสอบคือเลยไปเลยเนี่ยคือตอนอบรมก็หลับไงไม่ได้หลับแต่ไม่รู้ครั้งที่2ไปถึงปุ๊บด้วยความไซส์จัดตื่นเต้นครั้งนี้ฉันไม่พลาดฉันเห็นแล้วล่ะฉันเห็นแล้วเอาล้อเบียดฟุตบอลเลยจ้าวายตอบครั้งสุดท้ายเออพอดีเป๊ะรอดปรากฏว่าก็ขับขี่ไปจนใบขับขี่หมดหมดอายุแล้วก็ลืมวายต่อเกิน3ปีมั้งเรียบร้อยทำใหม่จอบใหม่เหมือนเดิมค่ะครั้งใหม่เหมือนเดิมเลยครั้งแรกห่างเกินครั้งที่2เบียดฟุตบอลครั้งที่3ถึงจะผ่านทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนที่สกิลแบบหายได้ไงจอดคือโง่มากอันนี้คำถามก็คือว่าเอารถตัวเองไปสอบหรือว่าเช่ารถเอารถตัวเองเนี่ยแหละของผมเนี่ยไอ้ด่านเหยียบเส้นน่ะพลาดเหมือนกันเพราะว่ามีเพื่อนบอกมาบอกว่าเฮ้ยอย่ารถตัวเองเลยเช่าเลยรถง่ายๆคันเล็กๆแล้วเราก็แบบเราขับรถมานานมากที่โดยที่ไม่ไปขับขี่อันนี้ไม่ดีนะฮะแต่แบบเราก็เป็นเราเด็กอ่ะเราขับตั้งแต่เด็กไงเราก็เลยแบบว่าเอ้ยงั้นเอาหน่อยก็ได้อ่ะไม่เป็นไรฟังเพื่อนหน่อยก็ไปเช่ารถเข้ามาเสียไป200เอา Toyota Vios มาคันเล็กๆมันกล่าวไม่ถูกคือรถมันเพิ่งจับเราก็ไม่รู้ว่าฐานล้อมอยู่ตรงไหนสรุปว่าพอไปจอดปุ๊บกึ๊กมันเกินอ่ะเราไม่รู้ไงช่วงฐานล้อมมันกะไม่ถูกอ่ะเนาะแต่พอเป็นรถเราเองเราก็จะรู้แล้วก็เหยียบปุ๊บก็จบแล้วก็เลยตกกี่รอบรอบเดียวอีกรอบก็คืออีกพออีกวันหนึ่งมาก็คือเอารถตัวเองอ่ะครับพี่นี่จึบเบรกเอี๊ยดเป็นไงครับผ่านจ้าก็จบไรเรียบร้อยเนี่ยผ่านทุกด่านทุกเว้นด่านเนี่ยก็คือแบบพลาดรถคนอื่นไงจอดอ่ะทุกวันนี้ก็เลยแบบก็ยังเขาเรียกอะไรมันเหมือนมีปมอ่ะพอเจออะไรจังหวะที่เราต้องเทียบจอดรับคนอะไรเงี้ยแล้วก็จะเสียวๆจะชนฟุตบาทปะวะอะไรอันนี้ไม่สำคัญหรอกเขาบอกว่าผู้หญิงอ่ะมักจะเป็นเพศที่แบบจอดรถเข้าซองเบี้ยวไม่สำหรับพี่ไม่ไม่เบี้ยวใช่ไหมพี่เป็นคนจอดรถเข้าซองหรือถอยเข้าอะไรเงี้ยคือเพอร์เฟกต์มากจริงเหรอเพอร์เฟกต์มากเลยเหรอแล้วจะบอกว่าคือด้วยความที่บ้านเก่าพี่เนี่ยที่มันมีจำกัดและการจอดรถคือมันต้องอัดทุกอย่างเข้าไปในบ้านช่องเล็กช่องน้อยแหละเพราะฉะนั้นเป็นคนที่เซียนมากเลยเรื่องของการจอดรถแบบโหดฝึกมาดีมากทุกวันนี้มีด่านที่บ้านทุกวันนี้ดอนเมืองอ่ะที่เขาจอดซ้อนคันแล้วมันมีช่องเล็กๆที่แบบคนอื่นเขาปล่อยผ่านที่เขาแบบขี้เกียจลงไปเข็นน่ะนึกออกมารถขวางซองอยู่อ่ะซองว่าก็อาจจะต้องทะแยงแล้วเขาหักอีกทีนึงคนอื่นเขาขี้เกียจที่จะลงไปเข็นเขาก็ไม่เอาแต่พี่เหรออ้าวไม่เอาหรองั้นเอานะงั้นกูเอาเราไม่ลงด้วยบิดเข้าไปจะเข้าได้ทุกครั้งอ่ะคือก็อยากให้รถมันโดนเฉี่ยวสักทีอ่ะจะได้รู้ว่ามันปัญหาเรียกเรียกมาจอดได้หมดโอ้เก่งเหลือเกินพูดเลยยิ่งปัจจุบันรถที่คุยมากเลยข้างหลังเนี่ยโคตรสบายเลยไม่ชนค่ะแล้วจริงจริงเขาขับดีกว่าคนที่บ้านเขาเรื่องจริงใช่ไอ้ที่จริงๆทุกวันนี้ขับให้เขานั่งเอารถพี่ขับมันไม่เสียวแล้วชนไหมไม่ชนบอกเลยว่านี่ขับดีดวงยังดียังไงไม่ดวงตกเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยไปนั่นแหละเมื่อ4-5ไม่กี่ปีวะ5-6ปีที่แล้วเคยไปทำชั่วมารอบหนึ่งไงแต่งหน้าไปขับรถไปแล้วไปตกแอ่งน้ำรถสไลด์แล้วก็หมุนติ้วรอบคันชนแบรีเออร์หลังจากนั้นก็แบบมีสติขึ้นเสียรถไปกี่เดือนนะ
ก็2เดือนมันซ่อมยับซ่อมยับเลยแล้วรถก็ไม่กลับมาเหมือนเดิมไม่ปกติก็ขายทิ้งคนที่ซื้อต่อไปก็ยินดีด้วยนะคะครับผมคุณซื้อต่อคุณมึงด้อยกูแล้วโอ๊ยคุณให้จังที่นิดหน่อยช่างเถอะเออเหมือนซื้อเสร็จเหล็กอ่ะเออแต่วันนี้เราคุยกันเรื่องใบขับขี่นะต้องครับมีแล้วนะผมก็มีเพิ่งไปต่อมาด้วยประมาณปีที่แล้วปีนี้จะหมดแล้วเหมือนกันเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวต้องไปศึกษาว่าถ้าหลังไปเสาร์อาทิตย์จะต้องทำยังไงอืมดีครับผมอ่ะมีรายละเอียดมาฝากวันนี้ในข่าวไทยครับก็เอาเป็นว่ารายละเอียดก็คือว่าเสาร์อาทิตย์สามารถไปสอบได้เท่านั้นแหละครับจบฮะยังอ่ะพักฟังเพลงยังนะโอเคนะฮะอ่ะท่านใดคืออยากจะไปทำใบขับขี่ปัญหาคือเวลาว่างจะทำยังไงให้มันตรงกับการไปสอบใบขับขี่ใช่ไหมบางทีมันก็เป็นปัญหาระดับชาตินะคนบ่นมาเสียงเดียวกันเลยว่าเอ้ยทำไมกรมการขนส่งทางบกต้องเปิดแค่จันทร์ถึงศุกร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้คุณผู้ชมฮะหลายคนทำงานประจำก็ไม่สามารถลางานออกมาได้ลางานบางคนก็ไม่ได้เงินโดนหักเงินอีกก็มีกรมการขนส่งเขาเลยว่าโอ้โหอย่างเงี้ยปัญหามันเกิดเราจะทนให้คนก่นด่าอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วรับสภาพการโดนด่านี้มาประมาณเกือบ100ปีแล้วเพิ่งมานึกตั้งแต่ก่อตั้งครับผม ไม่รู้เหมือนกันนานมากนะฮะก็เลยคิดจัดการช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถสะดวกมาทำใบขับขี่ในวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยนะฮะก็เลยเอาง่ายๆว่ากรมการขนส่งทางบกเขาเพิ่มทางเลือกสอบใบขับขี่ทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ในวันเสาร์อาทิตย์ก็วันหยุดของคนทำงานประจำแหละร่วมมือกับภาคเอกชนนะฮะแต่ว่าต้องรีบหน่อยเพราะว่าสอบใบขับขี่เสาร์อาทิตย์เนี่ยมันมีวันไหนบ้างนะฮะช่องทางการจองคิวเดี๋ยวเราแจ้งให้คุณผู้ชมทราบมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ครอบคลุมการขับรถอย่างปลอดภัยเพิ่มจำนวนข้อสอบเป็น50ข้อเมื่อก่อน30นะใช่ไหมผู้สอบต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ90ครับเพื่อเป็นการยกระดับของผู้ขับขี่ก็ต้องเป็นเท่าไหร่45ต้องผ่าน45เอ้ย50นานแล้ว50นานแล้ว50นานแล้วต้องผ่าน45ขึ้นนะฮะผิดห้ามเกิน5ข้อนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าที่กรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาทำทุกอย่างตามมาตรฐานและก็ระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการเลยหมายถึงเสาร์อาทิตย์นะฮะวันเสาร์จะได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ5ชั่วโมงครับ5ชั่วโมงมากินอะไรกันจะเป็นเรื่องของทางด้านกฎหมายจราจรนะฮะมารยาทในการขับขี่เทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุตามหลักสูตรของการอบรมเลยส่วนวันอาทิตย์ก็จะทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EXAM นะครับแล้วก็ทดสอบขับรถในสนามทดสอบอันนี้เป็นภาคปฏิบัติและโครงการนี้นะฮะในปีงบประมาณ62นี้ครับมีการกำหนดจัดอบรมทั้งสิ้นเขามีจำกัดนะ12รุ่นครับแต่ละรุ่นเนี่ยใช้เวลาอบรมแล้วก็ทดสอบทั้งสิ้นเนี่ย2วันก็คือเสาร์กับอาทิตย์วันเสาร์เป็นหลักสูตรอบรม5ชั่วโมงของกรมการขนส่งทางบกแล้วก็เข้ารับการสอบข้อเขียนรถ EXAM นะคะแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นการทดสอบขับรถในสนามขับรถโดยใช้ระเบียบเดียวกันกับการขอรับใบอนุญาตในวันราชการปกติแต่ว่าผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ได้ตามกฎหมายยื่นใบสมัครล่วงหน้าที่ส่วนใบอนุญาตขับรถอาคาร4ชั้น2กรมการขนส่งทางบกจตุจักรพร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานค่ะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่มีอายุไม่เกิน1เดือนในกรณีที่ผ่านการอบรมและทดสอบจนเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถเนี่ย105บาทตามระเบียบของทางราชการทำไมต้องเป็น5บาทแล้ว101ก็ไม่ได้เนาะง่ายๆแบงค์เดียวใช่ไหมอ่ะมีตารางอบรมเสริมความรู้ให้กับผู้ที่มาขอรับใบอนุญาตขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับของเดือนมกราคมถึงกันยายนปีนี้นะครับรุ่นที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่234แล้วนะครับวันที่11กับ12พฤษภาคมก็คือเสาร์อาทิตย์นั่นแหละแล้วก็รุ่นที่235รุ่นถัดมานะครับขึ้นให้เรียบร้อยคุณผู้ชมรุ่นถัดมาเนี่ย235วันที่15กับ16มิถุนายนรุ่นที่236ก็คือ20กับ21กรกฎาคมรุ่นที่237 17กับ18สิงหาคมแล้วก็รุ่นที่238ก็คือวันที่14 15กันยายนเนี่ยขึ้นที่หน้าจอเนี่ยนะฮะตามนี้เลยนะคะรุ่นใช่ๆเนาะผู้สนใจค่ะสามารถสมัครได้ที่ส่วนใบอนุญาตขับรถอาคาร4ชั้น2กรมการขนส่งทางบกจตุจักรเพียงแห่งเดียวเท่านั้นแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ตารางอบรมเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ dlt.go.th ค่ะ
ผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮ้ยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ